โอนสัญชาติเพื่อ UAE แต่กลายเป็นแข้งตกงานเซบาสเตียนตาเกียบัวกองหน้าชาวอาร์เจนตินาของสโมสรอาวาดาวัย35ปีในศึกฟุตบอล UAE โปรลีกฤดูกาล2019ถึง2020เตรียมแยกทางกับต้นสังกัดหลังร่วมงานกันมาถึง7ปีซึ่งการแยกทางครั้งนี้ทางสโมสรต้นสังกัดจะไม่ต่อสัญญาให้ดาวยิงอาร์เจนตินาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายน2563โดยให้เหตุผลเรื่องของค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะลงรับใช้ต้นสังกัดในลีกถึง157นัดยิงไปถึง152ประตูหากว่าเซบาสเตียนตาเกียบัวที่เพิ่งแปลงสัญชาติเป็น UAE ไม่มีสโมสรเล่นในลีก UAE อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองโดยตรงในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคาดหวังในการเรียกติดทีมชาติ UAEดาวยิงอาร์เจนตินาที่กำลังจะกลายเป็นอดีตดาวยิงของสโมสรอาวาดาเผยเป็นช่วงเวลา7ปีที่น่าตื่นเต้นซึ่งตอนนี้จะพยายามหาสโมสรในลีก UAE เล่นต่อไปแน่นอนกับความเสียใจของครอบครัวของเขาก็เศร้ามากเพราะต้องย้ายจากอาวาดาซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของชีวิตนักฟุตบอลมันเป็นเรื่องน่าตกใจในตอนแรกเมื่อสโมสรบอกว่าไม่ต้องการให้สัญญาใหม่กับตัวเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงต่อไปไม่กี่วันที่ผ่านมาสโมสรบอกให้หาสโมสรใหม่เพราะไม่สามารถจ่ายให้ได้ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องเริ่มมองหาสโมสรอื่นๆแต่ไม่ชอบสิ่งที่บางคนในสโมสรพูดว่าตัวเขาต้องการเงินมากเกินไปสำหรับอายุที่มากขึ้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับสิ่งที่สมควรได้รับรวมไปถึงสิ่งที่แสดงออกในสนามแข่งขันครอบครัวต้องการที่จะอยู่ในอาบูดาบีแต่มีสโมสรที่ดีมากมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากนี้คงต้องพยายามหาทีมเล่นซึ่งในแง่ดีของการโอนสัญชาติมาเป็นพลเมืองของ UAE เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทุกอย่างจะง่ายขึ้นสำหรับการย้ายทีมหวังว่าภายในสิ้นฤดูกาลนี้จะมีทีมใหม่ถ้าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าได้ทีมใหม่มันคงจะน่าทึ่งเพราะสัญญากับอาวาดาจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน63ดังนั้นอยากจะมีสโมสรโดยเร็วที่สุดส่วนกับสโมสรอาวาดาในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมในการร่วมงานกันมั่นใจว่าทุกอย่างจะยังไม่ปิดโอกาสเพราะในอนาคตอาจจะกลับมาในฐานะผู้เล่นหรือไม่ก็ก้าวเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของสโมสรส่วนเรื่องของการย้ายออกไปเล่นลีกต่างแดนแม้ว่าจะมีหลายทีมในตะวันออกกลางให้ความสนใจแต่ยังอยากเล่นฟุตบอลที่ UAE ต่อไปสำหรับเซบาสเตียนตาเกียบัวฤดูกาลนี้ยิงไป15ประตูจากการลงสนาม19แมตช์ให้กับสโมสรอาวาดาในศึกฟุตบอล UAE Pro League ฤดูกาล2019ถึง2020ซึ่งดาวยิงอาร์เจนตินารายนี้เป็น1ใน3นักเตะโอนสัญชาติที่ UAE คาดหวังจะใช้ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G 4เกมที่ผ่านมาสถานการณ์ไม่ดีเท่าที่ควรเก็บมาได้เพียง6แต้มจากผลงานชนะมาเลเซีย2-1ชนะอินโดนีเซีย5-0แพ้ไทย1-2และแพ้เวียดนาม0-1โดยโปรแกรมที่เหลือ4เกมพบมาเลเซียเย่าพบอินโดนีเซียเยือนพบไทยเย่าและพบเวียดนามเย่า